เริ่มเพาะฟาร์มปลาบอลลูนนะครับตอนนี้ที่บ้านผมก็มีปลาบอลลูนพันหางบวงครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบในเรื่องของปลาปลาทองปลาบอลลูนปลาหางบวงก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มเพาะมาได้ระยะหนึ่งแล้วครับก็หลายสิบตัวอยู่นะครับผมก็แยกออกมาไว้นะครับเดี๋ยวถ้าโตพอที่จะจำหน่ายได้ผมก็เอาออกไปจำหน่ายได้นะครับฟาร์มปลาของผมก็เริ่มในขั้นตอนเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นอาชีพเสริมของผมนะครับผมมีปลาเงินปลาทองปลาทองนี่ก็เป็นพันสิงนะครับแล้วก็ปลาอะไรอย่างผมจำไม่ได้แล้วก็มีบ่อปลาหางลูกยุงด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจชอบปลานะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับนี้ก็ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมจนจบคลิปนี้นะครับ